วัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของป้าแอ๋วจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าป้าแอ๋วมาถ่ายคลิปเป็นเวลาตอนเที่ยงได้จ้าพี่น้องนี่เป็นเวลาตอนเที่ยงอากาศแบบร้อนน่าจะแดดเปี้ยงเลยมาเอาน้ำให้หมูกินแล้วก็จะมาอาบน้ำให้หมูน่าจ้าป้าแอ๋วก็เลยจะมาบอกมาคุยสู่ฟังว่าการอาบน้ำให้หมูอุ้มท้องเนาะจ้าหรือว่าหมูตั้งท้องกันมีผลดีจังใดเนาะจ้ามื้อนี้อากาศร้อนแห้งหลายจ้าหลังจากฝนบ่ตกมา 2-3 มื้อก็แดดแล้วก็เลยมาเอาน้ำให้หมูกินแล้วก็มาอาบน้ำให้หมูพวกอุ้มท้องเนาะจ้าพวกหมูที่ว่าอันอุ้มท้องตั้งท้องนี่อันความร้อนเนาะจ้าอันตรายแห้งหลายกับลูกหมูน้อยที่เป็นตัวอ่อนอยู่ในท้องแม่หมูเนาะจ้าเฮาจะต้องอาบน้ำให้เพิ่นเนาะเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายของแม่หมูอุ้มท้องน่ะนะอันเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงหมูมือใหม่เนาะจ้าก็เคยสงสัยอยู่เนาะจ้าว่าเป็นหยังแม่หมูบ่ได้อันครั้งร่วมกันแยกอยู่เดียวแล้วเป็นหยังลูกหมูน้อยในท้องคือได้แท้งคือได้ตายก่อนคลอดจังซี่นะจ๊ะอันนี้ล่ะจ้ะพี่น้องความร้อนเด้อจ้ะความร้อนอุณหภูมิความร้อนในร่างกายแม่เฮ็ดให้ลูกหมูน้อยในท้องนี่หยุดการเจริญเติบโตหรือว่าแท้งก่อนคลอดได้เนาะจ้ะบานิการอาบน้ำให้หมูที่ว่าอุ้มท้องนี่ถือว่าจำเป็นแล้วก็มีความสําคัญเนาะคนเลี้ยงหมูคือเฮานี่จะต้องสังเกตว่ามื้อใดที่มันมีอากาศร้อนอบอ้าวเนาะจ้ะเฮาจะต้องไปเบิ่งหมูของเฮาในคอกในฟาร์มเนาะจ้ะว่าเพิ่นมีอาการแบบว่าหายใจแห้งหายใจทีบ่เนาะจ้ะการหายใจแห้งการหายใจทีของแม่หมูอุ้มท้องนี่คือการระบายความร้อนออกจากร่างกายเขาเนาะจ้ะเฮาจะต้องมีการอาบน้ําพ่มตามตัวแม่หมูเนาะจ้ะบ้านนี้คอกที่อยู่นั่นก็จะต้องให้เป็นคอกที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดีเนาะจ้ะสําหรับหมูอุ้มท้องป้องกันน่ะบ่ให้เกิดการแท้งหรือว่าการตายก่อนคลอดของลูกหมูน้อยในท้องเนาะจ้ะสําหรับแม่หมูของป้าแอ๋วเนาะคอกป้าแอ๋วมันเป็นคอกพื้นดินเนาะป้าก็จะเอาน้ําเทลงใส่ในแอ่งนะจ้ะมันจะมีแอ่งอยู่มุมนึงของคอกนี่ล่ะเอาน้ําเทลงไปแล้วมันจะเป็นขี้ตมเนาะหมูแม่ม่านหมูแม่ม่านหมูอุ้มท้องนี่ก็จะมาไปนอนเนาะจ้ะนอนเอาท้องนี่ลงไปอังไว้กับน้ําขี้ตมที่มันน้ําขี้ตมนี่มันจะเย็นเนาะน้ําขี้โคนนะพี่น้องขี้ตมก็คือขี้โคนนั่นล่ะมันก็จะเย็นเนาะเวลาแม่หมูเอาท้องไปอังไว้มันก็จะเย็นแล้วเขาก็จะค่อยๆระบายความร้อนให้ออกจากร่างกายเขาเพราะว่าช่วงท้องมันก็จะมีลูกหมูน้อยตัวอ่อนอยู่ในท้องเนาะอันการในนอนแซ่น้ําขี้โคนขี้ตมนี่ก็ถือว่าเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายของเขาเนาะจ้ะถ้าเป็นสําหรับฟาร์มใหญ่ๆเพิ่นเนาะอันที่ว่าเพิ่นมีระบบน้ําเนาะที่เพิ่นเลี้ยงหมูอันหลายๆเนาะเพิ่นก็จะมีระบบน้ําเป็นน้ําสปริงเกอร์เนาะจ้ะสําหรับแม่หมูอุ้มท้องเพิ่นก็จะแยกออกไปเป็นโซนเนาะเพิ่นก็จะเปิดตามสปริงเกอร์เป็นฝอยๆคือโฮสต์พักนี่ล่ะจ้ะเอาไปอันอาบให้แม่หมูเนาะระบายความร้อนมือได้ที่มันมีอากาศร้อนแห้งเนาะจ้ะมื้อใดที่มีอากาศร้อนเนาะจ้ะการได้อาบน้ําให้หมูนี่บ่ว่าจะเป็นหมูอุ้มท้องหมูแม่ลูกอ่อนหรือว่าลูกหมูน้อยหรือว่าหมูทั่วๆไปเนาะจ้ะการได้อาบน้ําเล่นน้ําเนาะถือว่าเป็นการลดความเครียดจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศร้อนสูงเนาะจ้ะเฮ็ดให้หมูนั้นบ่มีความเครียดโดยเฉพาะหมูอุ้มท้องเนาะจ้ะการที่ว่ามีความเครียดแล้วก็มีความร้อนในร่างกายสูงนี่จะมีผลกระทบกับลูกหมูน้อยที่เป็นตัวอ่อนในท้องเนาะจ้ะเฮ็ดให้แม่หมูนั่นมีอาการแท้งลูกได้เนาะจ้ะหมูบางตัวนิสัยก็บ่คือกันเด้จ้ะนี่คือเห็นในคลิปนี่หมูป้าแอ๋วนี่แม่บุญล้อมนี่เพิ่นบ่มักให้เอาน้ำถือตัวเพิ่นเด้จ้ะนี่เวลาเฮาจะเอาน้ำอาบให้เพิ่นนี่เพิ่นก็ย่างหนีแลนหนีเพิ่นบ่ให้น้ำถือตัวเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมักนอนแช่ขี้ตมจ้ะพี่น้องชอบนอนแช่ขี้โคลนนี่ป้าก็จะเอาน้ำมาเทลงไว้เพิ่นนอนแซ่เนาะหมูแต่ละตัวนี่การเลี้ยงดูนี่เฮาต้องสังเกตนิสัยบ่คือกันเด้จ้ะสําหรับหมูแม่พันธุ์นะแม่หมูตัวนี้แม่บุญล้อมเนาะจ้ะอายุท้องเพิ่นก็ได้3เดือนแล้วเนาะจ้ะนี่อีกประมาณบ่ถึงเดือนเนาะจ้ะหรือว่าประมาณอีกเดือนนึงนี่ล่ะก็จะคลอดแล้วเนาะจ้ะสําหรับแม่บุญล้อมตอนนี้ป้าก็มีหมูอันที่อุ้มท้องอยู่เนาะจ้ะหมูแม่พันธุ์อุ้มท้องอยู่3ตัวอยู่นี่ช่วงนี้เนาะจ้ะ
การดูแลหมูอุ่มท้องนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะจ้ะบางที่กับพายุเข่าฝนตกติดต่อกันหลายมือบางวันก็อากาศร้อนอบอ้าวเนาะจ้ะเฮาจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพแม่หมูความเป็นอยู่อาหารการกินทุกอย่างเนาะจ้ะที่ว่าอุ่มท้องนั่นนะแม่หมูอุ่มท้องหั่นเพื่อว่าป้องกันบ่ให้แม่หมูหั่นมีความเครียดหรือว่าเกิดเจ็บไข้ป่วยบ่สบายเป็นไข้เป็นหนาวจังซี่เนาะจ้ะเพราะว่าถ้าแม่หมูอุ้มท้องนี่เป็นไข้ติดเชื้อบ่สบายนี่มีผลกระทบกับตัวอ่อนในท้องได้คือการเฮ็ดให้แท้งลูกได้คือกันเนาะจ้ะสำหรับแม่หมูที่เจ็บป่วยเนาะบัดนี้ถ้าอากาศร้อนหลายแม่หมูมีความเครียดก็มีผลกระทบกับตัวอ่อนในท้องอีกเนาะจ้ะการเลี้ยงหมูแบบว่าเพาะพันธุ์ลูกหมูขายนี่เนาะการดูแลแม่พันธุ์ที่ว่าอุ้มท้องนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยแหละจ้ะพี่น้องต้องดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนหลังจากเอาน้ำให้กินแล้วอาบน้ำให้แล้วเนาะจ้ะป้าแอ๋วก็ต้องเสิร์ฟอาหารวางจ้ะพี่น้องการเลี้ยงหมูของป้าแอ๋วอันใบตองกล้วยสดของกล้วยน้ำว่าจ้ะเอามาแจกให้กินทุกพอกเนาะจ้ะแต่ว่าบ่ให้กินปริมาณหลายไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องเอานี่แม่บุญหลอมหนึ่งการอันนี้ก็แม่บุญหลอดแม่พี่การเอาไปเศร้าจีดหนึ่งการผู้ละการละการบ่ได้ให้กินหลายเราจะพี่น้องกินเพื่อเล็กละน้อยอันนี้ก็เป็นแม่ลูกอ่อนให้เพื่อนหลายแน่แม่บุญหลงกินใบตองกล้วยน้ำว่าเอาสูนี่ก็เซาแบะแม่แบะกินอันนี้ก็พอจุดอันนี้ก็แม่ท้องก็ลูกเพื่อนกินสู้กินหมูหน่อยนี่ก็คัดกินนะแม่นี่ที่ล่ะอันนี้ก็พวกเป็นหมูนุ่มนั่นนี่อายุ 5-6 เดือนแล้วนี่มีอยู่3ตัวสายพันธุ์ปลาผสมเมยสารนี่ล่ะจ้ะพี่น้องมาถ่ายคลิปอันบรรยากาศยามเที่ยงเนาะแล้วก็มาเว้าคุยเรื่องอาบน้ําให้หมูอันแม่อันพันธุ์ที่อุ้มท้องคุยสู่กันฟังเนาะสำหรับถ่ายคลิปนี้เนาะจ้าแป๋วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามเนาะจ้า FC ทุกคนทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเนาะจ้าที่ติดตามเบิ่งคลิปของแป๋วมาตลอดเนาะจ้าคลิปการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านเนาะจ้าแบบชาวบ้านเฮาเลี้ยงเนาะเฮ็ดคลิปอันเว้าคุยสู่กันฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะจ้าเดี๋ยวจังได๋คลิปหน้าเฮาจะมีเรื่องหยังมาเว้ามาคุยสู่กันฟังอีกเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้าโชคดีมีความสุขทุกคนจ้าสวัสดีจ้า